เข้าสู่รายการนะครับของศรัทธาพฤกษาชีวิตกับผมวิทย์ราชวศิลป์แล้วก็อาจารย์ผู้โคชสารนะครับอย่างที่บอกท่านผู้ชมไว้ตอนนี้นะฮะชมอยู่ตอนนี้เนี่ยสดๆเลยเรียลไทม์เลยท่านผู้ชมเตรียมกระดาษปากกานะครับไว้จดเลยเพราะว่า12ราศีคุณเกิดราศีไหนอันนี้เนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะฮะเรื่อง12ราศีเนี่ยให้ดูที่ลัคนาราศีนะฮะอย่าไปดูว่าราศีเกิดไม่ใช่ว่าคุณเกิดเดือนกุมภาคุณจะต้องอยู่ลัคนากุมภาอย่างเดียวนะบางทีมันหลบไปมีนบ้างไปเมษบ้างบางทีหลบไปถึงตุลก็ยังมีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะรู้ก็คือตรวจสอบดวงชะตาสอบถามที่อาจารย์พูดสิครับดูดวงครั้งนึง 1,000 บาทเนี่ยคุณจะรู้ทุกอย่างเลยลัคนาอยู่ราศีไหนชัดเจนเลยดวงชะตาเป็นยังไงนะชะตาชีวิตของเราเป็นยังไงเราจะบอกให้เสร็จแล้วท่านผู้ชมใช้ดวงเนี่ยนะเอาไปเลยเพราะว่าเวลาคุณดูดวงเนี่ยแม้คุณอยู่ที่อเมริกาคุณอยู่ที่แคนาดาคุณอยู่ที่อูกันดาอยู่ที่แอฟริกาใต้ดูได้ไหมดูได้เพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันมีดูผ่านเฟซก็ได้ดูผ่านไลน์ก็มีไม่ใช่ดูแบบส่งไปข้อความนะดูกันสดๆพูดคุยกันเห็นหน้าเป็นเฟซไทม์จริงๆ 1,000 บาทคือโอนมาได้เดี๋ยวนี้มันโอนง่ายเวสเทิร์นยูเนียนก็ได้โอนออนไลน์ก็ได้ไม่ยากมันสามารถที่จะได้นะครับไม่ยากเลยแล้วก็ดูนัดเวลาดูกันคุณอยู่ที่นู่นเวลาอะไรอยู่ที่นี่เวลาอะไรเทียบเวลานัดเวลากันคุณจะโทรมาเวลาไหนเดี๋ยวอาจารย์พูดจะได้รอเปิดออนไลน์รอไม่ล็อกใครแล้วมาดูกันยาวๆอย่างน้อยนะอย่างน้อยสุดครึ่งชั่วโมงน้อยสุดนะครึ่งชั่วโมงแน่นอนแต่ส่วนใหญ่ที่ดูกันก็คืออยู่ที่ประมาณ 4-5 นาทีนะครับก็จะดูกันในรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ครอบคลุมนะในเรื่องของชีวิตการงานการเงินความรักครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างไม่มีใครดูแค่ละเอียดงี้แล้วแล้วดูไงเขาดูอดีตคุณก่อนเช็คเลยว่าถูกต้องไหมโอเคอดีตถูกต้องเช็คตรงปุ๊บดูปัจจุบันว่าเป็นยังไงอนาคตจะต้องวางแผนยังไงเตรียมตัวไว้แล้วควรจะลงทุนไหมควรจะยังดำเนินแผนการชีวิตอย่างไรแล้วมันจะเป็นจริงอย่างนี้ไหมอ้าวก็ต้องคุยกันตรงๆชัดเจนตรงไปตรงมายอดวิวสูงมากอาจารย์พูดตอนนี้ไปเปิดดูได้เลยว่าจริงไหมในยูทูบเรียนดับหนึ่งนะครับของแท้ไม่งั้นเนี่ยพี่ลีดของเรานะพี่ลิศอร่อยเลิศเนี่ยอย่างนี้นะก็คงจะไม่เชิญอาจารย์ผู้ไปพูดคุยเป็นประจำอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ชัดเจนเรียกว่าเหมือนกับเป็นโหราศาสตร์ที่ดูประจำตัวให้เลยนะครับโฮโรเวิลด์โอ้โหนี่ดังอยู่แล้วอันนี้แทบไม่ต้องคุยเลยไปเปิดดูไปเช็คดูได้ว่าสิ่งที่เราบอกจริงหรือไม่อ้าวท่านผู้ชมก็คงจะเตรียมมาบ้างแล้วนะกระดาษปากกานะครับแล้วก็ใครที่อยากจะดูดวง1ข้อ1คำถามนะครับส่งมาชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาที่อยู่ข้างล่างนี้ SMS นะครับ4642828หรืออยากจะคุยกันแบบจะตรงไปตรงมาตรงหน้าของเรา029423319นะครับเดี๋ยวบางคนก็อยากรู้ตกลงเนี่ยมันจัดสดหรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าโทรมาสิครับ029423319ตอนนี้อาจารย์ผู้คงจะพร้อมแล้วครับ12ราศีในเดือนเมษายนใครดีใครเด่นใครต้องระวังตัวใครจะได้เงินได้ทองครับครอบคลุมทุกรายการวันนี้เตรียมตัวจดแล้วท่านผู้ชมเตรียมนะฮะเกิดราศีไหนลัคนาราศีอะไรเน้นเลยลัคนาเราเกิดราศีอะไรจะเป็นไปตามอย่างนี้นะครับอาจารย์พูดเริ่มครับครับผมเอาละครับวันนี้เรามาดูดวงนะครับคนทั้ง12ราศีนะครับประจำเดือนเมษายนนะครับปีพ.ศ.2559ดวงคุณจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับให้ผมการันตีดวงให้ครับเอาละครับคนที่เกิดนะครับราศีเมษนะครับเริ่มด้วยคนที่เกิดลัคนาราศีเมษประจำนะครับปีพ.ศ.2559เดือนเมษายนนะฮะปีนี้นะครับอย่างที่รู้กันอยู่นะครับนะใน12ราศีนะครับนะเดือนเมษายนเนี่ยเป็นเดือนที่นะครับมีวันหยุดนะครับค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่า12ราศีนี้เนี่ยทุกราศีก็ต้องดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางของแล้วนะครับเพราะว่าเป็นช่วงปีใหม่ของคนไทยนะเป็นช่วงในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับนักษัตริย์นะครับทั้ง12นักษัตริย์แบบไทยๆนะครับเราไม่ได้อิงนะครับแบบจีนนะครับที่เปลี่ยนแปลงช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับช่วงตรุษจีนแต่นี่เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงนักษัตริย์นะครับเปลี่ยนแปลงนางสงกรานต์นะครับในช่วงวันที่13เมษายนนะครับเอาละครับคนที่เกิดลัคนาราศีเมษนะครับดาวประจำตัวของคุณนั้นคือดาวอังคารนะฮะซึ่งในพื้นฐานดวงเนี่ยณขณะนี้เนี่ยช่วงเดือนเมษายนเนี่ยดาวประจำตัวของคุณนั้นเนี่ยภาษาโหราศาสตร์ไทยยังโคจรอยู่ในภพมรณะอยู่นะเพราะฉะนั้นแปลว่ามรณะแปลว่าสุขภาพร่างกายมรณะแปลว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานดวงของคนที่เกิดลัคนาราศีเมษเนี่ยในปีพ.ศ.นี้เนี่ยในเดือนนี้เนี่ยนะเมษายน2559เนี่ยต้องดูแลครับเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายมากที่สุดครับเพราะว่าคุณมีมุมที่จะ
จ็บป่วยได้ง่ายมากกว่าคนอื่นเขาไปอยู่ใกล้กับคนที่เป็นหวัดเป็นหวัดได้ง่ายเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีเชื้อไวรัสนิดๆหน่อยๆปุ๊บเนี่ยนะฮะมีปัญหาใครที่นะครับเดินทางนะครับไปต่างประเทศหรือไปประเทศที่มีกลุ่มเสี่ยงนะครับเนี่ยต้องระวังไว้นะฮะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีกลุ่มเสี่ยงสักเท่าไหร่นึกออกไหมครับนะเกาหลีอย่างเงี้ยไม่มีกลุ่มเสี่ยงแต่สมมติว่าคุณไปติดต่อนะครับที่ทวีปแอฟริกาแบบนี้เขาจะมีเลยว่าคุณจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันอะไรบ้างนะกี่เข็มหรือยังไงนะแล้วก็ต้องตรวจโรคมาก่อนนะครับมันมีภัยเสี่ยงอย่างนี้เป็นต้นนึกออกไหมงั้นดวงนี้ต้องดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางนะครับหรือสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญครับตลอดเดือนนะครับเมษายนนะครับตรงจุดนี้นะแต่ว่าพื้นฐานดวงโหราศาสตร์เนี่ยดาวประจำตัวของคุณอยู่ในภพมรณะเนี่ยมรณะแปลว่าการเปลี่ยนแปลงการริเริ่มการจบปัญหาและริเริ่มอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้โดยเฉพาะนะครับหลังจากกลางเดือนนะครับเมษายนเนี่ยมันจะมีตำแหน่งดาวที่สุกสว่างนะโคจรทำมุมมีต่อดวงของคุณเองถ้าเรามองด้วยระบบระเบียบนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองนะฮะตามพื้นฐานดวงคุณนั้นเนี่ยดาวตัวแทนเกี่ยวกับการเงินเนี่ยตอนนี้เนี่ยโคจรได้ตำแหน่งเป็นราพะกับดวงราพะแปลว่าลาภผลประโยชน์นะครับราพะแปลว่าโชคลาภมุมในเรื่องเกี่ยวกับที่มาของรายได้นะครับที่มาของรายได้เป็นราพะนะมีโชคมีวาสนามีตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองที่โดดเด่นนะครับเงินทองเนี่ยมีมุมที่จะไหลมาเทมานะฮะในปีพอในเดือนเมษายนนะครับผมนะต้องบอกอย่างนี้เลยการันตีเลยแต่อย่างที่บอกเงินนะมีเข้ามาเยอะแต่ดาวประจำตัวเป็นมรณะคุณก็ต้องดูแลว่าจะเสียเงินใช้จ่ายกับสุขภาพไหมเสียเงินโดยใช้ที่ใช้เหตุหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งต้องระวังไว้ให้ดีนิดนึงนะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานก็ยังเหนื่อยอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าพื้นฐานดวงเหนื่อยแล้วก็คุ้มค่าในเรื่องเกี่ยวกับที่มาของรายได้นะครับผมตรงนี้อาจารย์ขอการันตีครับสิ่งสำคัญเรื่องของความรักนะความรักก็ยังเรื่อยๆอยู่นะใครที่เป็นโสดอยู่นะครับในปีในช่วงเดือนเมษายนนะฮะก็จะเป็นมุมของความรักที่ยังเฮฮานะอยู่ยังไม่ยึดถือยึดติดกับใครในช่วงนี้นะครับก็ถือว่ายังประเด็นเรื่อยอยู่นะในช่วงเดือนเมษายนนะครับมีอะไรเสริมดวงไหมครับครับสำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะครับก็แนะนำว่าในช่วงของเมษายนนะครับถือว่าเป็นงานเทศกาลมงคลเลยแนะนำว่าไปกราบนมัสการนะครับพระนะครับในพระโบสถ์ที่มีซุ้มเรือนแก้วอย่างเช่นพระพุทธชินราชอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือไปที่วัดบวรก็ได้นะครับแต่ถ้าให้ดีเนี่ยก็คือวัดแบบวัดพระพุทธชินราชพระที่มีซุ้มเรือนแก้วนะครับวัดสารนาธรรมารามอย่างนี้นะฮะวัดอาวุธวัดวัดสัมพันธวงศ์ก็ได้นะครับเนี่ยไปได้ไปกราบขอพรได้นะครับพระที่มีซุ้มเรือนแก้วนะอันนี้จะเป็นเกราะคุ้มเกราะคุ้มครองป้องกันอันตรายให้กับคุณได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นมงคลกับคนที่เกิดราศีเมษอย่างแน่นอนนะครับครับอ่ะราศีต่อมาครับคือลัคนาราศีพฤษภนะครับลัคนาราศีพฤษภนะครับให้อาจารย์การันตีเนี่ยนะดูของคุณเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยดาวประจำตัวคุณนั้นคือดาวพฤษภนะซึ่งในพื้นฐานดวงในขณะนี้เนี่ยดาวประจำตัวของคุณนั้นโคจรอยู่ในภพเกี่ยวกับงานนะแล้วพื้นฐานดวงในช่วงจังหวะตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงของการตะบี้ตะบันนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินเนี่ยมากที่สุดเลยนะครับถึงจะเป็นช่วงของการพักผ่อนในช่วงเดือนเมษายนนะครับนะเดือนนี้นะพักผ่อนกันเนี่ยปิดเทอมเป็นยาวๆเลยนะฮะ5วันเต็มๆถูกต้องไหมครับแต่ดวงของคุณนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าถึงจะหยุดช่วงสงกรานต์ก็ยังต้องมีเรื่องคิดเรื่องงานมาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงในช่วงวันหยุดของคุณนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยพักผ่อนบ้างแต่บางคนปุ๊บเนี่ยมันเป็นช่วงของการกอบโกยนะโดยเฉพาะทำธุรกิจในเรื่องเกี่ยวข้องกับธุรกิจของการบริการแบบนี้เช่นโรงแรมนะอาหารเนี่ยนะในช่วงเดือนนี้นะเป็นจังหวะชีวิตของความคึกคักนะครับตลอดเดือนเมษายนนะครับผมนะที่จะถึงนี้นะเป็นมุมที่โดดเด่นอย่างแน่นอนตรงนี้อาจารย์ของการันตีครับเมื่อนะงานดีนะครับเรื่องเกี่ยวกับเงินทองของคุณนะครับก็จะเป็นมุมที่ดีตามมาด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเรียกดาวการเงินเนี่ยโคจรอยู่ในภพภาษาโหราศาสตร์ไทยเขาเรียกภพวินาศนะเก็บเงินไม่บ้างนะเก็บเงินไว้ดีนะอย่าเพิ่งไปใช้อะไรสุรุ่ยสุร่ายนะครับผมนะอาจารย์แนะนำเคยทำอะไรแบบไหนจงทำอะไรแบบเดิมไปเรื่อยๆและโดดเด่นนะครับคิดได้แต่อย่าเพิ่งทำนะครับอาจจะต้องรอ
ช่วงเดือนพฤษภาคมไปก่อนจะดีไหมถ้ารอได้ให้รอนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการริเริ่มหรือการเริ่มต้นใหม่ชีวิตของคุณในช่วงเดือนเมษายนจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับตรงนี้อาจารย์ขอการันตีครับแต่พื้นฐานดวงของคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษภเนี่ยตอนนี้คุณมีดาวบาปประเคาะนะครับผม2ดวงเนี่ยอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับคุณนะครับภาษาโหราศาสตร์ไทยเขาเรียกดาวเสาร์กับดาวอังคารเนี่ยเรียงจุดเกิดเพราะฉะนั้นแปลว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีจุดเสี่ยงมากที่สุดนะครับเพราะว่าด้วยเรื่องเกี่ยวข้องกับหลักสถิตินะฮะเดือนเมษายนเนี่ยนะคนเนี่ยเดินทางออกต่างจังหวัดเยอะหรือเดินทางเข้ามากรุงเทพเยอะก็แล้วแต่นะครับเขาเรียกว่าพี่น้องชาวไทยเนี่ยมีเป็นช่วงของความสุขก็มีการขับรถเนี่ยพอสมควรเดินทางโดยรถไฟเดินทางโดยเครื่องบินนะครับแต่คนที่เกิดลัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะครับต้องดูแลเป็นพิเศษเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะฮะโดยเฉพาะการเดินทางในช่วงเดือนนี้ทั้งเดือนต้องระวังไว้เป็นพิเศษนะครับส่วนเรื่องของความรักเนี่ยใครที่มีแฟนระวังปากเสียงกันได้ง่ายนะครับตลอดเดือนนี้เลยนะครับมีมุมที่จะทะเลาะแบบรุนแรงได้นะครับเกิดขึ้นไม่มาจากคุณก็มาจากแฟนของคุณเพราะฉะนั้นพื้นฐานดวงณช่วงระยะเวลานี้ต้องควบคุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับสตินะฮะเพิ่มเติมนิดนึงไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวปัญหาจะบานปลายไปได้นะครับอ่ะมีอะไรเสริมครับผมสำหรับคนที่เกิดราศีนี้นะครับก็แนะนำว่าถ้ามีโอกาสแล้วไปกราบนมัสการนะครับหลวงปู่ทวดนะครับวัดไหนก็ได้นะมีหมดนะส่วนใหญ่นะครับใช่ไปขอพรท่านนะครับให้มีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยในชีวิตนะครับอีกองค์นึงที่น่าจะเชิญชวนท่านผู้ชมไปกราบนั่นก็คือพระไพลีพินาศนะครับไปที่พระเจดีย์ทองที่วัดบวรนิเวศนะครับไปไหว้ไปขอพรไปกราบนมัสการสักการะท่านแม้กระทั่งองค์ล้นเกล้าที่กันที่4ก็ยังให้ความศรัทธากับพระองค์นี้เป็นมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมไปขอพรกับพระไพลีพินาศองค์นี้นะครับยิ่งในช่วงของวันสงกรานต์นะผมบอกว่ายิ่งเป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดราศีนี้อย่างแน่นอนนะครับครับสำหรับคนที่เกิดราศีต่อมาครับครับผมต่อไปนะครับผมคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนนะครับมาถึงตรงจุดนี้นะครับใครนะครับผมที่อยากที่จะรู้ดวงแบบนี้นะครับต้องติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นนะ Channel 8นะครับทาง YouTube ของเรานะครับอีกส่วนนึงนะครับคุณสามารถนะครับที่จะติดตามอาจารย์ผู้นะครับนะได้ที่นะครับอาจารย์ผู้โฆษณานะครับเซิร์ชใน Google เอานะครับจะมีช่อง YouTube อยู่นะครับถ้าใครฟังไม่ทันนะนะติดตามในเว็บไซต์ได้อีกส่วนนึงอยากรู้ดวงชะตาชีวิตแบบเจาะลึกนะครับโทรไปเลยครับที่เบอร์0868858087นะครับนี่นัดคิวนะครับมีค่าครูในการพยากรณ์นะครับซึ่งคุณสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยนะครับอยู่ที่ประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศนะครับประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับสามารถโทรที่จะนัดปรึกษาดวงเป็นดวงใครดวงมันได้นะครับผมดูดวงแบบการันตีโดยผมอาจารย์ผู้โฆษณานะครับเอาละครับต่อไปเป็นคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนนะครับราศีมิถุนคือราศีคนคู่นะครับดาวประจำตัวของคุณนั้นคือดาวพระพุธนะครับโหราศาสตร์ไทยมีคำนิยามว่าเจรจาอ่อนหวานนะครับผมนะให้ทายดาวพระพุธนะครับซึ่งในหลักของโหราศาสตร์ตอนนี้เนี่ยดาวประจำตัวของคุณเนี่ยนะครับเป็นดาวทดแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับการสื่อสารติดต่อเจรจานะแต่ช่วงนี้เนี่ยในภาษาโหราศาสตร์เนี่ยคุณมีดาวประจำตัวซึ่งเป็นดาวมีตำแหน่งเป็นคู่ศัตรูนะหรือเป็นอารมณ์แบบวิวาทะนะครับผมทายคุณในมุมที่ไม่ดีหน่อยละกันคือคุณต้องระวังในเรื่องเกี่ยวข้องกับปากเสียนะพูดจาไม่เข้าหูคนนี่อันตรายนะครับสมมุติว่านะกลับบ้านช่วงปีใหม่นะช่วงสงกรานต์นะแอลกอฮอล์เข้าปากปุ๊บนะพูดพร่ำนะพูดเพ้อเจ้ออาจจะโดนไม่ใช่น้อยนะหรือไปอยู่ในสถานที่อโคจรนะไปเที่ยวกลางคืนแบบนี้นะไปเต้นอยู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยนะอาจจะโดนไปสะกิดคนข้างๆได้นะนี่อันตรายเหมือนกันนะครับหรือแก้วปาใส่หัวนี่อันตรายเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนเนี่ยนะครับต้องสงบและเจียมตัวให้มากที่สุดนะครับนะทำอะไรก็ตามที่ในปีพ.ศ.2559ในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยต้องมีสตินะครับถ้าขาดสตินะครับผมอาจจะมีปัญหาได้ถ้าขาดสตินะครับสตางค์ก็อาจจะหล่นได้นี่คือความหมายตามนี้นะหรืองานอาจจะพลาดได้เพราะความคิดกับคำพูดการเจรจามีปัญหาเกิดขึ้นจากตัวเราไปที่ตั้งนะแต่ถ้าคุณมีสติทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์พูดมาเนี่ยก็มันก็จะหายไปนะครับตามนี้นะคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนเนี่ยดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับงานนะครับในบริบทของเนื้อหางานเนี่ยนะหรือตัวงานเนี่ยยังโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ดีอยู่นะตัวนี้อาจารย์การันตีมั่นใจแต่ปัญหาคือตัวคุณเนี่ยว่าคุณจะรักษาเสถียรภาพได้เช่นมีคนให้งานกับคุณนะให้โอกาสคุณในเรื่องเกี่ยวกับงาน
แต่คุณนั้นสามารถที่จะรักษาไว้ได้นานหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่คุณนั้นต้องเป็นคนลิขิตชีวิตของตัวเองเพราะหมอดูนักโหราศาสตร์มีหน้าที่พยากรณ์นะแนวทางของการดำเนินชีวิตแต่ท้ายที่สุดเนี่ยอีก 80-90% คุณเป็นคนเลือกเองว่าจะไปซ้ายดีหรือไปขวาดีนะครับตรงจุดนี้แต่เนื้อหาของงานยังไงช่วงเดือนนี้ยังโอเคอยู่นะครับขึ้นอยู่ว่าคุณจะควบคุมหรือรักษามันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับตามนี้นะเมื่องานดีพื้นฐานดวงเกี่ยวกับเงินทองนะครับก็มีมุมที่ดีตามตรงนี้ไม่ค่อยห่วงอะไรนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีมิถุนนะครับในหลักโหราศาสตร์เนี่ยดาวตัวแทนเกี่ยวกับแฟนนะแฟนเนี่ยยังโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้แย่นะมีแฟนเหมือนเป็นกัลยาณมิตรมีแฟนหรือเหมือนเป็นเพื่อนที่ดีว่ากันง่ายเพราะฉะนั้นแปลว่าเรื่องของความรักเนี่ยนะครับใครเป็นโสดลองมองคนข้างๆนะเออนะใครที่มันยังนะยังไม่มีผัวมีเมียนะรีบจัดการเลยนะที่เป็นจีบเลยมีโอกาสนะตรงนี้การันตีนะมีโอกาสสารต่อนะครับนะแล้วจะโอเคนะครับส่วนใครนะครับผมที่มีแฟนนะเป็นสายมีภรรยาอยู่แล้วก็คบกันได้อย่างสบายใจในช่วงนี้นะครับมากินข้าวดูหนังฟังเพลงตลอดช่วงนะปีใหม่ไทยก็ถือว่าแฮปปี้แน่นอนครับให้สบายใจได้นะอ่ะมีอะไรเสริมสำหรับคนที่เกิดราศีมิถุนนะครับแนะนำว่าไปไหว้พระเสริมชะตาชีวิตนะครับกับพระปางสมาธิทุกวัดเลยนะไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อโสธรก็ดีพระแก้วมรกตก็ได้อย่างที่บอกอาจารย์ผู้บอกไว้ คนเราต้องมีสติมีสมาธินะครับพอมีสติควบคุมได้นะครับก็ต้องถือพระปางสมาธิปางของประจำวันพระรหัสนั่นแหละเหมาะที่สุดเลยถ้าจะหาวัตถุมงคลใส่ติดตัวเนี่ยหาพระสะดุ้งกลับหรือว่าเพชรกลับเนี่ยจะดีที่สุดนะครับลองหาดูลองไปกราบสการสการะดูขอแล้วก็ขอบารมีแล้วก็หนุนดวงชะตาของเรานะครับครับราศีต่อมาครับครับผมแต่อย่าลืมนะครับใครนะครับผมที่อยากที่จะนะครับดูฟังคลิปมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะครับแล้วก็อยากที่จะได้วัตถุมงคลนะครับเสริมชะตาชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเสริมในช่วงเดือนเมษายนนะครับหรือว่าจะเป็นการเสริมตลอดปีพ.ศ. 2559นะครับคุณสามารถนะครับผมที่จะเข้าไปที่นะครับเว็บไซต์นะครับโชพะนะครับ .com นะครับพิมพ์ภาษาไทยใน Google ก็เจอนะครับก็จะมีในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะเข้าไปสอบถามนะครับผมนะอาจารย์วิทย์รัตนโกสินทร์ได้นะครับผมหรือว่าอยากจะสอบถามในเรื่องเกี่ยวข้องกับวัตถุมงคลนะครับเสริมดวงนะครับเราไม่ได้เป็นคนที่นะนั่งปลุกเสกเองนึกออกไหมแต่ว่านี่ออกมาจากวัดนะฮะนะแล้วก็เป็นตัวแทนนะเป็นสายบุญนะครับนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากสนใจก็โทรสอบถามที่อาจารย์วิทย์รัตนโกสินทร์ได้นะครับครับต่อไปนะครับราศีต่อมาคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎนะครับ คนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎนะครับดาวประจำตัวของคุณนั้นคือดาวพระจันทร์นะคุณจะต้องมีเสน่ห์นะครับซึ่งในพื้นฐานดวงช่วงนี้ช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวเกตก็ได้ดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับเซนส์สัมผัสนะครับผมที่ดีนะมีมุมที่ดีในพื้นฐานดวงชะตาชีวิตจงเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับเซนส์ตรงจุดนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเห็นผีนะไม่ใช่เห็นผีนะไม่ใช่นะพี่ท่านหนึ่งที่เป็นผู้หญิงเห็นผีเห็นผีเห็นผีอันนี้ไม่ใช่เราสัมผัสได้นะอันนั้นไม่ใช่อารมณ์แบบนั้นนะครับแต่ดวงคุณสัมผัสได้ว่าสิ่งนี้มันน่าจะดีกับตัวคุณถ้าทำเรื่องงานมันจะต้องดีทำตรงจุดนี้จะต้องมีเงินทองเขาเรียกว่าเซนในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเซนในเรื่องเกี่ยวกับที่มาของรายได้มันมีมุมที่ดีเพราะฉะนั้นพื้นฐานดวงในขนาดนี้เชื่อเซนตัวเองนะโดดเด่นมากนะตรงนี้อาจารย์ขอการันตีเลยมั่นใจพื้นฐานดวงเนี่ยของคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎเนี่ยดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะครับมีมุมที่ดีนะในปีในช่วงเดือนเมษายนปี2559ตอนนี้เนี่ยดาวเกี่ยวกับการเงินนะครับโคจรอยู่ในภพสุภะนะหลังกลางเดือนนะครับดาวเกี่ยวกับเงินทองโคจรเป็นมหาอุดจรนะมหาอุดแปลว่ายิ่งใหญ่นะบวกกับว่าดาวสุประเคราะห์คือดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในภพการเงินด้วยทำให้ในเรื่องเกี่ยวกับที่มาของรายได้ผลประโยชน์นะคึกคักแต่ว่าราหูก็ยังค้นทรัพย์อยู่เป็นเรื่องธรรมดายังค้นอยู่ตลอดทั้งปีนะเพราะฉะนั้นแต่ช่วงนี้ที่มาของรายได้เนี่ยถือว่าโอเคแน่นอนนะครับให้สบายใจได้ใครทำอยู่ส่วนตัวคึกคักใครนะเป
็นบริวารนะครับผมนะหารายได้หาอาชีพเสริมก็ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ดีในช่วงเดือนเมษายนนะครับอันตรงนี้อาจารย์การันตีนะส่วนเรื่องของความรักนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีนี้นะครับลัคนาราศีกรกฎนะครับดาวความรักหรือดาวคู่ครองคุณนั้นตอนนี้เนี่ยมันมีดาวประสานในเรื่องเกี่ยวกับปัญหานิดหน่อยก็คือว่าถ้าคุณต้องให้เวลากับครอบครัวแบ่งเวลาให้ถูกต้องนะฮะเพราะว่าพื้นฐานดวงของคุณนั้นเนี่ยตำแหน่งตอนนี้เนี่ยดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับงานกับดาวตัวแทนเกี่ยวกับความรักเนี่ยมันเป็นคู่ศัตรูกันนะช่วงระยะเวลานี้ทำไมเธอไม่มีเวลาให้ฉันเลยเนี่ยมันจะมีอารมณ์แบบนี้เกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องนะถ้าแฟนคุณไม่เข้าใจคุณเนี่ยก็มีมุมที่จะมีปัญหาได้นะครับทำไมคุณจะต้องไปเลี้ยงนะพนักงานทำไมคุณจะต้องไปเลี้ยงนะหุ้นส่วนตอนกลางคืนละเนี่ยนะมันมีหลายคู่เลยที่ถามอาจารย์แบบนี้นะก็ไปสังสรรค์ในเฮียปาจินโปกเนี่ยเลี้ยงต้อนรับเนี่ยเลี้ยงดูแลแขกแบบนี้บางคนไม่เข้าใจมันก็จะกลับกลายเป็นมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ต้องอธิบายให้เข้าใจนะปัญหาในเรื่องของความรักครอบครัวจะไม่ต้องเกิดขึ้นนะครับผมการันตีนะครับมีอะไรเสริมดวงครับสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎนะครับก็แนะนำว่าถ้ามีโอกาสแล้วเนี่ยไปไหว้นมัสการสักการะนะครับครับพระปางนาคปรกหรือว่าพระที่อยู่ใต้ต้นโพไปทำความสะอาดนะครับไปกราบนมัสการะของท่านแล้วก็การเงินของคุณก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาอุปสรรคเล็กๆน้อยๆมันมาบดบังเอาเห็นป่ะบางทีแม้อยู่ใต้ต้นโพแสงแดดเล็กๆน้อยมันยังรอดผ่านมาได้ครับเราไปกราบไหว้ไปนมัสการไปทำความสะอาดนะครับขอให้บารมีของท่านคุ้มครองป้องกันอันตรายตรงนี้เล็กๆน้อยๆอย่าให้มันแพร่พาเราเราก็มีความสุขแล้วข้างหลังไม่มีอะไรข้างหน้าเดินทางสะดวกไว้อาจารย์ผู้ใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้ถ้าข้างหลังเนี่ยให้การสนับสนุนข้างหน้าเนี่ยก็เดินโลดแล่นไปได้อย่างปลอดภัยแล้วก็รุ่งเรืองอย่างแน่นอนนะครับลองไปดูนะครับราศีต่อมาครับผมลัคนาราศีสิงห์นะครับคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์นะครับผมนะจะมีดาวประจำตัวนะครับคือดาวพระอาทิตย์นะครับยศศักดิ์อัครฐานให้ทายพระอาทิตย์นะครับในหลักโหราศาสตร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์เนี่ยช่วงต้นเดือนนะครับช่วงจนถึงกลางเดือนเมษายนเนี่ยดาวประจำตัวของคุณนั้นยังโคจรอยู่ในภพที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายอาจารย์แนะนำว่าไปตรวจสุขภาพร่างกายหรือถ้าใครนั้นรู้สึกเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับมีโอกาสนะครับไปหาคุณหมอเลยนะต้องรีบทำนะฮะมันมีผลตั้งแต่ช่วงกลางเดือนนะครับผมนะที่ผ่านมาของเดือนมีนาคมมันมีผลจนถึงกลางเดือนเมษายนนะครับซึ่งอาจารย์ก็เกิดลัคนาราศีนี้เนี่ยนะก็เจ็บป่วยนะปวดหลังบ้างปวดท้องบ้างกินอาหารวันนั้นไปออกงานอีเวนต์นะต่างจังหวัดนะครับกินส้มตำไปโอ้โหนะงานเข้าเลยนะกินตอน 3:00 นนะพริก3เม็ดโดยเข้าไปเต็มๆนะครับปวดท้องยานั้นอีกวันนึงเลยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็แปลว่าดวงเนี้ยตอนนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษในเรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายแต่พอผ่านช่วงกลางเดือนนะเมษายนเป็นต้นไปเนี่ยสถิตภาพของคุณจะโอเคขึ้นนะครับในพื้นฐานดวงของคุณนั้นจะทำนั้นก็ตามทีนะครับรอหลังจากช่วงกลางเดือนเมษายนไปจะโอเคนะเพราะดาวประจำตัวของคุณนั้นมีมุมที่โดดเด่นนะครับเมื่อดาวประจำตัวของคุณนั้นอยู่ในมุมที่โดดเด่นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินการทองของคุณนั้นก็มีมุมที่จะดีนะครับผมนะตามไปด้วยนะอาจารย์บอกแบบการันตีเลยมั่นใจนะเมื่องานดีเงินดีมันก็ชีวิตก็เริ่มมีความสุขละแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดในพื้นฐานดวงคุณนั้นเนี่ยคุณมีมุมที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับเรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องเกี่ยวข้องความรักเพราะตอนนี้เนี่ยดาวตัวแทนเกี่ยวกับความรักเนี่ยความรักคือคู่ของคุณเนี่ยมีมุมที่จะมีปัญหาไม่อาจจะไม่มีปัญหากับตัวคุณเองแต่เขาอาจจะมีปัญหาเช่นอยากที่น้องเขามากดดันเขาอะไรแบบนี้นะสร้างความปวดเสียเบี้ยงก้าวให้กับเขาแล้วเขาก็ต้องมาระบายที่เราอย่างนี้เป็นต้นเขามีปัญหาเรื่องเงินเขาก็มาลงกันที่เราด้วยเราต้องช่วยเหลือเกื้อกูลเขาแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงของคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะเอาตัวเองรอดได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรในช่วงนะเดือนเมษายนนะครับตรงนี้อาจารย์การันตีเลยมั่นใจผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อกูลต่อตัวคุณเองอย่างแน่นอนการันตีเหมือนกันแต่เรื่องคู่อาจจะเป็นภาระหรือสร้างความหนักใจให้กับคุณเองในช่วงระยะเวลาหนึ่งในช่วงนี้นะครับมีอะไรเสริมดวงครับครับผมสำหรับคนที่เกิดราศีสิงห์นะครับก็แนะนำว่าลองไปวัดมหายานรู้จักไหมวัดจีนอย่างเงี้ยนะครับไปกราบนมัสการสักการะพระไพศาลเชคุรุนะครับหรือพ่อหมอพ่อปู่ชีวกโกมารพัฒน์ก็ได้คือเสริมช่วยในเรื่องของสุขภาพร่างกายของเรานั่นเองนะครับนี่แบบโดยตรงเลยหรือนะครับ
ถ้าบอกว่าอยากเสือขอแก้ดวงชะตาของคนที่เกิดราศีสิงห์นั้นแนะนำให้ปล่อยปลาคุณเกิดวันไหนปล่อยตามกำลังวันเท่านั้นเลยปล่อยปลาหมอนะครับตามจำนวนกำลังวันปล่อยสักสามครั้งนะครับทิ้งวันไปแล้วปล่อยนะครับแล้วอธิษฐานนะครับแล้วจะให้ดีเนี่ยนอกจากปล่อยปลาแล้วเนี่ยก็ปล่อยเต่าสักสองคู่สักหนึ่งคู่นะคู่กันเนี่ยปล่อยหนึ่งคู่นะครับสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตานะครับให้มันมีความราบรื่นในชีวิตไม่มีอุปสรรคใดๆนะครับเรื่องกังวลที่เราจะมีมามันจะได้ลดน้อยถอยลงนะครับไม่ต้องปวดเสียนเวียนก้าวมากนักส่วนในเรื่องของการงานการเงินต่างๆตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขานะครับแม้จะมีอุปสรรคบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ถ้าเราปล่อยไปแล้วเนี่ยครับอันนี้ตรงนี้ก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลให้เรานั้นมีชีวิตที่ดำเนินได้สะดวกมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับต่อไปราศีกันครับคนเกิดลัคนาราศีกันนะครับดาวประจำตัวก็คือดาวพุธเหมือนกันนะครับที่อาจารย์บอกไปเจรจาอ่อนหวานให้ทายดาวพุธซึ่งตอนนี้เนี่ยในช่วงต้นเดือนนะครับของช่วงเดือนเมษายนเนี่ยดาวพระพุธของคุณนั้นเนี่ยยังโคจรอยู่ในมุมที่ต้องดูแลนิดนึงก็ได้สุขภาพร่างกายหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันอีกหนึ่งราศีที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะในช่วงของการเดินทางกลับบ้านนะครับในช่วงปีใหม่ไทยนะครับต้องดูแลนิดหนึ่งนะหรือบางคนนั้นเนี่ยนะอยู่กรุงเทพนะอากาศร้อนนะแต่พอไปเชียงใหม่นะขึ้นภูเขาอากาศเย็นนะมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยแบบแปลกๆได้แบบฉับพลันก็ได้นั้นคุณต้องดูแลในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเป็นพิเศษนิดหนึ่งในช่วงจังหวะตอนนี้นะครับในพื้นฐานของคุณนั้นในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยดาวประจำตัวในเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินมีปัญหานิดหนึ่งนะครับในช่วงกลางเดือนจนถึงตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงช่วงกลางเดือนนะครับของช่วงเดือนเมษายนนะครับต้องดูแลนิดหนึ่งนะเสียเงินสั่งของทางอินเทอร์เน็ตได้ของที่มีตำหนิมานะซื้อของมีของที่มีตำหนิมาหรือมีเหตุให้ใช้จ่ายนะนอกเหนือจากผ่อนบ้านผ่อนรถนะจ่ายค่าโทรศัพท์มีเหตุอันไม่พึงประสงค์เนี่ยทำให้คุณเนี่ยใช้จ่ายเยอะได้ในช่วงเดือนเมษายนนะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานดวงตรงจุดนี้เนี่ยก็ต้องควบคุมในเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการใช้เงินนิดหนึ่งนะครับผมงั้นจะมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาได้นะครับผมในช่วงเดือนนี้นะส่วนในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับพื้นฐานดวงของคนที่เกิดลัคนาราศีกันเนี่ยในหลักโหราศาสตร์เนี่ยดาวคู่ครองคุณนั้นเนี่ยเกื้อกูลต่อตัวของคุณเองนะในพื้นฐานช่วงนี้ถือว่าแฟนคุณนะช่วงระยะเวลานี้จะมีอารมณ์แบบใจร้อนหน่อยนะอึดอัดให้คุณอึดอัดบ้างแต่ว่ามันก็เป็นการอึดอัดที่ไม่ได้เลวร้ายนะมันเหมือนกับว่าทำบางอย่างอาจจะไม่ถูกใจคุณแต่เมื่อใดที่คุณทำตามเขาแล้วเนี่ยนะครับมันก็กลับกลายเป็นผลดีมาสู่ตัวของคุณเองตรงนี้อาจารย์ขอการันตีครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของคนโสดล่ะคนโสดตอนนี้เนี่ยยังไม่เห็นภาพในเรื่องเกี่ยวความรักที่จะพัฒนากับใครแบบเห็นชัดนะในช่วงนี้ในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็คงจะต้องเฮฮาประชุมโปรดไหลไปนะครับในช่วงนะเดือนของการความสุขของคนไทยนะช่วงเดือนเมษายนนะครับผมตามนี้นะอ่ะมีอะไรเสริมดวงครับท่านอาจารย์สำหรับคนที่เกิดราศีกันนะครับก็แนะนำว่าไปกราบหลวงน้ำสการพระเถรอาจารย์ที่คุณเคารพนับถือถ้าคุณรู้จักอย่างหลวงปู่ทวดคุณก็ไปกราบหลวงปู่ทวดครับคุณรู้จักพระเกจิอาจารย์ที่คุณรู้จักอย่างเช่นพระมหาสุรศักดิ์คุณก็ไปกราบพระมหาสุรศักดิ์คุณรู้จักหลวงพ่อนะครูบาองค์นั้นองค์นี้คุณก็ไปกราบไปขอพรท่านให้ท่านให้พรเราครับแล้วก็เอาพรนั้นเนี่ยมาคุ้มครองป้องกันอันตรายตัวคุณให้ชีวิตของคุณนั้นได้ราบรื่นขึ้นนะครับเวลาเราไปกราบขอพรครูบาอาจารย์ก็เตรียมดอกไม้บูชาสักการะสักพวงนึงอย่างเช่นพวงมาลัยขาวๆนะครับเอาบารมีของครูบาอาจารย์นั้นปกปักอันบารักษาคุ้มครองตัวของเราเป็นพรอันประเสริฐที่คุณจะได้เอามาใช้ในช่วงของเดือนเมษายนครับผมครับผมราศีต่อมานะครับก็คือราศีตุลลัคนาราศีตุลนะครับมันครึ่งทางแล้วนะครับอย่าลืมใครที่อยากที่จะนะครับนะสอบถามในเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นมงคลนะครับเบอร์ด้านล่างนะครับ099นะฮะ1915062นะครับก็สามารถที่จะสอบถามได้สอบถามในเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นมงคลนะครับสิ่งที่เสริมดวงชะตาชีวิตนะครับกับอาจารย์วิทย์รัตนโกสินทร์นะครับส่วนใครนะครับผมที่อยากที่จะดูดวงนะครับเป็นการส่วนตัวนะครับจะแปลว่าดูดวงเกี่ยวกับฮวงจุ้ยนะดูดวงในเรื่องเกี่ยวกับดวงชะตาของคุณนะครับหรือออกแบบโลโก้บริษัทอะไรก็ตามทีนะทำได้หมดเลยนะก็โทรมาที่เบอร์0868858087นะครับนัดวันเวลาในการดูดวงเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามีค่าครูนะเพราะว่าอันนี้เป็นอาชีพผมนะดูดวงฟรีก็ฟรีไปแต่ถ้าอะไรที่เป็นดูเป็นการส่วนตัวนะก็ต้องมีค่าครูนะครับค่าพยากรค่าวิชานะที่ร่ำเรียนมานะครับคนที่เกิดลัคนาราศีตุลนะครับผมดาวประจำตัวคุณนั่นคือดาวพฤหัสนะครับ
ดาวพฤหัสเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับการมีเสน่ห์นะแต่ว่าในช่วงนี้ช่วงครึ่งเดือนแรกจะทำอะไรต้องรีบทำนะภาษาโหราศาสตร์ไทยเขาเรียกว่าดาวประจำตัวโคจรอยู่ในภพปุตตะปุตตะว่าการเริ่มต้นการคิดการครีเอทสิ่งใหม่ถ้าคิดถ้าลงมือทำในช่วงครึ่งเดือนแรกเป็นสิ่งที่โอเคแต่สมมติว่าถ้าเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังไปเนี่ยนะมันจะเป็นอะไรที่ตื้อๆตันๆหน่อยนึงนะอาจารย์บอกอย่างนี้วันรีบขับเคลื่อนอะไรขับเคลื่อนตั้งแต่ช่วงต้นเดือนของเดือนเมษายนดีที่สุดครับผมขอการันตีครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเรื่องก่อเกี่ยวกับการเงินเนี่ยยังเป็นตำแหน่งที่ยังโอเคอยู่นะครับโหราศาสตร์ไทยคณิตดาวการเงินยังเป็นเกษตราธิบดีเกษตราธิบดีเพราะความมั่นคงนะฮะเงินทองทองคุณนั้นจะมีมุมที่โอเคอยู่ต่อไปนะแต่ว่าอังคารเจอเสาอยู่นะภาษาหมอดูมันแปลว่าอึดอัดมีปัญหาเหมือนกันช่วงนี้เนี่ยหลายราศีเนี่ยดาวประจำตัวเป็นมรณะดาวในภพการเงินมีดาวคู่ศัตรูราศีนี้นะครับราศีตุลก็ยังต้องดูแลเหมือนกันในเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเล็กน้อยนะเดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยตรงนี้ก็ยังมีเหตุที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับผมตรงจุดนี้นะเรื่องเกี่ยวข้องกับที่มาอะไรของรายได้ไม่ห่วงอะไรนะครับแต่ว่าการเสียเงินกับพวกนี้มีปัญหานี่คือสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับพื้นฐานดวงตอนนี้เนี่ยในภพของดาวในภพการงานหรือกิจกรรมเนี่ยนะอาจารย์แนะนำว่าการทำบุญเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีตุลนะครับเพราะคุณนั้นมีดาวเกตนะอยู่ในภพเกี่ยวกับงานนะกรรมะคือกิจกรรมนะพระเกตแปลว่าเซนเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าคุณมีเกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวข้องกับเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการทำบุญนะในช่วงเดือนเมษายนนับว่าเป็นสิ่งที่ดีเหตุผลตรงนี้สมควรทำแล้วก็ปีใหม่เป็นปีที่คนไทยเนี่ยทำบุญเยอะอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวข้องกับนักษัตริย์เป็นการเปลี่ยนแปลงดวงนะระดับหนึ่งที่สมมติไม่ดูดวงเขาก็จะรู้ว่าเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะอาทิตย์จันทร์อังคารเป็นบริวารกาลกินีอะไรแบบนี้นะครับนะนางสงกรานต์แบบนี้ก็มีโอกาสทำบุญเนี่ยจะเสริมดวงเสริมชะตาชีวิตกับตัวคุณเองอย่างแน่นอนนะส่วนเรื่องของความรักคนที่เกิดลัคนาราศีเมษนะครับตอนนี้ภาษาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยภาษาหมอดูเขาเรียกว่าปัตตนิกระดุมพระปัตตนิว่าคู่ครองกระดุมพระว่าการเงินนะมีคู่ครองก่อเกิดได้แต่ว่ามีเหตุให้จุกจิกนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวนะเหมือนแฟนคุณอาจจะทะเลาะกับญาติพี่น้องคุณไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะเกื้อกูลต่อตัวคุณเองเนี่ยนะในหลักของโหราศาสตร์แต่มันก็มีเรื่องจุกจิกกับคนรอบข้างอะไรแบบนี้นะคุณเหมือนคนตางอ่ะเวลามีฟงมีแฟนตรงจุดนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับนะเป็นผู้ห้ามครับนะว่ากันง่ายๆนะตามนี้มีอะไรเสริมดวงครับครับสำหรับคนที่เกิดราศีตุลนะครับก็แนะนำว่าไปกราบสักการะสักการะนะครับเสริมดวงชะตาชีวิตของคุณนะครับที่วัดไหนก็ได้นะครับที่มีพระปางมารวิชัยนะครับมือขวาแตะเข่ามือซ้ายอยู่บนหน้าตักอย่างที่พระประธานที่บ้านของคุณส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่2ปางอ่ะปางไม่ปางสมาธิก็มาปางมารวิชัยไปกราบไหว้ขอพรนะครับหรือจะไปกราบองค์พระแม่ธรณีก็ได้นะครับที่วัดชมพูเวกไปกราบสักการะเลยเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมพระแม่คงคาพระแม่ธรณีบีบมวยผมที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยไปกราบสักการะนะครับหรือจะมาที่วัดสิริกัมมราวาสวัดใหม่เสนาเขาก็มีแม่ธรณีนะครับให้เราไปกราบสักการะเป็นองค์บูชาสวยงามทีเดียวนะครับขอพรท่านอ้างเอาบุญที่เราฝากไว้กับท่านมาใช้นะครับจะราบรื่นไม่มีอุปสรรคใดๆในชีวิตอย่างแน่นอนนะครับต่อมานะครับจะเป็นราศีพิจิกครับคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวประจำตัวคือดาวอังคารนะครับซึ่งตอนนี้ดาวประจำตัวของคุณนั้นในภาษาโหราศาสตร์ไทยเป็นเกษตราธิบดีเพราะมีความมั่นคงนะครับแต่ว่าดาวเสาหรือดาวโทษทุกข์ก็มาเบียดเบียนดาวอังคารกับเสาเพราะดาวคู่ศัตรูกันก็เป็นอีกหนึ่งราศีนะที่ต้องดูแลในเรื่องเกี่ยวกับอะไรสุขภาพร่างกายเป็นสำคัญเหมือนกันหรืออุบัติเหตุแต่ถ้าพูดถึงอุบัติเหตุถ้าเจาะลึกนิดนึงก็คือว่าดาวเสาเนี่ยมันมาจากพบสหัชชะสหัชชะแปลว่าเพื่อนหรือสังคมมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ขับรถเองคนรอบข้างขับรถให้คนรอบข้างสวยเราก็สวยตามไปด้วยนี่คือคุณต้องระวังไว้เช่นเพื่อนคุณนะดื่มเหล้านะในช่วงนี้ที่เขารณรงค์ว่าห้ามดื่มเหล้าเนี่ยเป็นข้อกฎหมายเลยเนี่ยแต่คุณนะคุณเพื่อนของเราเนี่ยดื่มเหล้าแล้วคุณก็ไม่ได้ดื่มเหล้าอย่างเงี้ยนะนั่งรถไปกับเขาด้วยไอ้นี่เมาชนด้วยคุณซวยไปด้วยนี่คือความหมายตามนี้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวเองไม่ประมาทแต่คนอื่นมีโอกาสประมาทก่อเกิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาได้นี่คือสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษช่วงนี้นิดนึงนะแต่ว่าเรื่องอื่นละดีไหม
เรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินนะดาวเกี่ยวกับเงินทองของคุณนั้นในช่วงเดือนเมษายน2559เป็นตำแหน่งเดือนที่เงินทองของคุณจะโอเคนะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินนะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงนะหรือว่าไปคุยติดต่อในเรื่องเกี่ยวกับธนาคารได้ให้เขาลดให้ไหมหรืออะไรไหมนะผมไม่ได้โฆษณาให้เขานะพี่วิทย์อย่างที่ MB อย่างเงี้ยใครมีหนี้ปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสเนี่ยไปจัดการนะไปรีไฟแนนซ์หนี้อ่ะนะคือเอาเงินเนี่ยสมมติมีเป็นหนี้อยู่แสนหนึ่งนะกับ3ธนาคารนะแล้วก็ต้องแบ่งจ่ายนะอย่างละนิดอย่างละหน่อยนึกออกไหมขั้นต่ำอย่างเงี้ยดอกเบี้ยมันก็หัวโตแต่พอไปทำกับ PMB เสร็จปุ๊บนึกออกไหมครับเอาเงินก้อนมาแสนหนึ่งจ่ายทุกวันปิดหมดแล้วก็จ่ายที่ TMB เนี่ยนะทหารไทยอย่างเดียวอย่างเงี้ยสมมติให้ฟังอย่างเงี้ยก็คือจ่ายน้อยลงนะเหมือนรีไฟแนนซ์ให้ชีวิตเรามันคล่องตัวขึ้นไม่ใช่ไม่ต้องจ่ายบัตรโอ้โห3ใบตายเลยนี่คือความหมายเพราะฉะนั้นแปลว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวข้องกับหนี้สินหรือเจ้าหนี้แล้วก็ตามทีช่วงจังหวะตอนนี้เป็นช่วงของการไปพูดคุยซะนะแล้วก็จะได้รับการลดหย่อนหรือว่าทำให้มูลหนี้ยาวขึ้นหรือว่าพื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินทองตรงจุดนี้นะครับมันจะโอเคขึ้นคล่องตัวขึ้นมากกว่าเดิมนะตัวนี้อาจารย์การันตีถ้าใครอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวลงทุนในช่วงเดือนเมษายนสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกก็สมควรอย่างมากนะครับผมเป็นพื้นฐานดวงที่ดีอย่างแน่นอนอาจารย์ก็การันตีเหมือนกันนะเรื่องของความรักจากพื้นฐานดวงในเรื่องของความรักเนี่ยภาษาโหราศาสตร์ไทยมีคู่ครองและเกื้อกูลไหมมีแต่ว่าคุณจะต้องระวังไว้สำหรับคนที่เป็นคุณผู้ชายคุณจะรู้สึกว่าทำปัญหาให้กับแฟนคุณหนักอกหนักใจนี่ต้องลองวางไว้ส่วนคุณผู้หญิงนะต้องอดทนอดกั้นเรื่องของความรักไหมก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆหรือบางดวงอาจจะใหญ่โตขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมของใครแต่ละคนแต่โดยรวมแล้วเนี่ยหมายถึงว่าอารมณ์อึดอัดแต่ก็เกื้อกูลเช่นสร้างปัญหาสมมติวะสมมตินี่คือสมมติก่อนแฟนเป็นผู้ชายนะนอกใจคุณแต่ให้ตังคุณใช้อะไรแบบเนี้ยคือมันจะมีข้อดีข้อเสียในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าใครจะอดทนรับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องมาปรึกษากันนะครับอ่ะมีอะไรเสริมดวงสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะครับก็แนะนำว่าไปกราบเสริมดวงชะตาชีวิตเนี่ยไปวัดที่มีสถานที่ตั้งเนี่ยติดกับริมน้ำหรือใกล้ริมน้ำอย่างเช่นวัดหลวงพ่อโสธรนะวัดพระเชตุพนวัดตาอรุณนะครับไปการรักษาการสักการะนะครับก็เหมือนว่าเราอยู่ใกล้สายน้ำอยู่ใกล้สิ่งที่เย็นจะได้ใจไม่ร้อนนะครับแล้วการเงินก็ไหลลื่นคล่องตัวเหมือนกับสายน้ำที่อยู่ข้างๆนั่นแหละนะครับหลากมาทางด้านหน้าเรียกว่าตามหลักฮวงจุ้ยใช่ไหมเพราะส่วนใหญ่จะมีเจดีย์อยู่ข้างหลังเนี่ยก็หน้าน้ำหลังเขาอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับไปไหว้สักการะลุ้นดวงชะตาขอพรท่านนะครับจะประสบความสุขความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับองค์พระแก้วมรกตก็ดีเหมือนกันนะครับก็แนะนำให้ไปไหว้แล้วหลายคนก็ประสบความสำเร็จอย่างที่ว่าไว้ทุกประการเลยครับครับเอาราศีต่อมาราศีธนูครับนะครับอีก4ราศีนะครับคนที่เกิดลัคนาราศีธนูครับในหลักของโหราศาสตร์นะครับตอนนี้ดาวประจำตัวของคุณนั้นนะโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้แย่นะดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยนะฮะในหลักของโหราศาสตร์ไทยภาษาหมอดูเขาเรียกว่ากระดุมพระวินาศนะกระดุมพระว่าการเงินนะวินาศแปลว่าเก็บไว้ได้นะในช่วงนี้มีที่มาของรายได้นะครับมีทั้ง2ส่วนคือ1ทำมาหากินนะครับ2 เรื่องของเงินทองที่ได้มาแบบลาภะคือโชคลาภนะพื้นฐานดวงของคนที่เกิดลัคนาราศีธนูเนี่ยจึงเป็นช่วงที่ดีนะครับในเรื่องเกี่ยวกับใครตั้งใจจะเก็บเงินนะก็สามารถที่จะเก็บเงินเนี่ยได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรแบบนี้เป็นต้นหรือเราอยากจะมองในเรื่องเกี่ยวข้องกับการลงทุนตอนนี้นะลงทุนเพื่อลดภาษีก็ต้องลองคิดเพิ่มเติมดูในช่วงเดือนนี้นะใครที่ยังไม่มีโอกาสเนี่ยลงทุนในกองทุนก็สมควรทำหรือว่าไปฝากดอกเบี้ยแบบไหนบ้างที่มันไม่ได้แบบ 0.50 อย่างเงี้ยคุณฝากเมื่อไหร่อย่างนี้ถึงจะรวยนึกออกไหมคุณก็ลองไปหาว่าเราจะปันเงินเดือนนึงนะฝากทุกเดือนดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์มากกว่าไอ้ 0.50 เนี่ยหรือเปล่าเนี่ยคุณต้องลองคิดเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวข้องกับช่องทางของการเงินเพิ่มเติมนะตรงจุดนี้ในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยนะครับตามพื้นฐานดวงของคุณนั้นเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับการงานดาวการเงินของคุณนั้นอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะครับจุกจิกบ้างแต่ว่าจ
ุกจิกแล้วทะเลาะกับคนรอบข้างแล้วทะเลาะในเรื่องเกี่ยวข้องกับเนี่ยคิดความคิดเห็นแล้วเนี่ยระบบระเบียบปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้สิ่งที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ตอบแทนกลับมาในเรื่องเกี่ยวข้องกับเนื้อหางานนะส่วนเรื่องของความรักความรักเนี่ยในภาษาโหราศาสตร์คล้ายๆกันเลยนะนะเรื่องงานจุกจิกนะอีตาแฟหรือการมีคู่ครองก็จุกจิกเนี่ยพอๆกันก็ยังมึนๆงงๆพอๆกันนะอาจารย์บอกอย่างนี้แต่ว่าโดยท้ายที่สุดเนี่ยหลักโหราศาสตร์เนี่ยคุณเป็นคนที่เขาเรียกภาวะของความใจเย็นความปณีปนอมเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้เรื่องงานหรือเรื่องของชีวิตคู่เนี่ยผ่านพ้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับวันนี้อาจารย์ขอการันตีครับอะไรเสริมดวงครับครับก็แนะนำว่าเพื่อความมีมั่นคงของตัวเองแล้วก็ชีวิตนะครับก็แนะนำว่าไปกราบสักการะสักการะนะครับหลักเมืองนะครับก็อาจจะไม่ใช่จำเป็นต้องของกรุงเทพนะที่ไหนก็ได้ตามต่างจังหวัดต่างๆของคุณที่คุณอาศัยพำนักอยู่ไปขอพรเทวดาที่ดูแลรักษาเมืองของคุณนะครับให้ชีวิตมีความมั่นคงแล้วก็มีความราบรื่นขึ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆจะได้คลี่คลายถ้าอยู่ทางเหนือเนี่ยก็จะเป็นหลักเมืองเชียงใหม่หรือว่าเสาอินทขีนนะครับซึ่งเป็นเสาหลักเมืองเสาหลักของจังหวัดของเมืองนะครับครับอยู่อ่างทองไปไหว้หลักเมืองอ่างทองอยู่กรุงเทพก็ไหว้หลักเมืองกรุงเทพนะครับขอพระบารมีขององค์เทพเทวาที่ดูแลปกปักรักษาคุ้มครองดวงชะตาของเราให้มีความราบรื่นมั่นคงไม่ทะเลาะบอกแว้งกับใครมีความมั่นคงนะจะผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับต่อมานะครับราศีมังกรครับคนที่เกิดคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรนะครับในหลักของโหในหลักของโหราศาสตร์นะครับคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรนะฮะดาวประจำตัวอย่างที่เราเกิดก็ทุกตลอดเวลาเราดูดวงนะครับราศีมังกรเป็นราศีที่มีดาวเสาร์เป็นดาวประจำตัวเป็นดาวแห่งความเครียดนะซึ่งในหลักของพื้นฐานดวงตาชีวิตเนี่ยตอนนี้เนี่ยคุณจะมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับทุกขลาภนะแปลว่านะมันมีเหตุเช่นทำประกันชีวิตนะแล้วก็ได้ใช้ประกันชีวิตซึ่งก็ไม่สมควรที่จะได้นะถูกไหมตรงเนี้ยคือในประสบในช่วงเนี้ยถ้าสังเกตจากดวงดาวนะทุกเกือบทุกราศีเนี่ย มันจะมีดาวอังคารกับดาวเสาร์อยู่ที่เดียวกันบางคนไปเป็นดาวพบการเงินบางคนเป็นดาวพบประจำตัวมันแปลว่าไอ้ตอนนี้คนไทยในช่วงเดือนนี้นะมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยพอสมควรเลยนะเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ประกันชีวิตเนี่ยนะได้ใช้งานคุ้มเนี่ยเกือบทุกราศีเนี่ยผมบอกอย่างนี้เลยตามตรงนะแต่ว่าก่อนที่จะไปอยากที่จะใช้เงินใช้ตังกับพวกนั้นเนี่ยนะใครที่อยากที่จะลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับการซื้อประกันชีวิตอาจจะก็แนะนำเป็นการแก้ดูอย่างหนึ่งนะแล้วก็ได้ดอกอะไรก็ว่ากันไปตรงจุดนี้ก็เราไปลองสืบค้นดูในพื้นฐานดวงโหราศาสตร์เนี่ยที่มาของรายได้คนที่เกิดลัคนาราศีมังกรเนี่ยในหลักโหราศาสตร์เนี่ยดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยมันโคจรอยู่ในภพมรณะกับดวงนะมรณะสหัชชะพื้นฐานดวงเนี่ยเสียไปแล้วได้คืนต้องยอมเสียอะไรบางอย่างก่อนนะครับเพื่อจะได้สิ่งดีๆเนี่ยตอบแทนกลับมานะครับเหมือนสมมติว่าเราต้องไปเลี้ยงแขกนะต้องไปเลี้ยงหุ้นส่วนแต่หุ้นส่วนตรงจุดนี้ก็จะนำในเรื่องเกี่ยวข้องกับผลกำไรกลับมานะยอมเสียก่อนถึงจะมีสิ่งที่ดีๆตามมาเป็นในเรื่องเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานเป็นในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินการทองที่ดีนะตามกลับมานะครับต้องบอกงี้นะแต่สมมติว่าไม่อยากเสียเลยอยากจะเป็นคนที่ได้อย่างเดียวอย่างเงี้ยนะจบข่าวเลยนะในเดือนเมษายนจะเป็นปัญหาสำหรับคุณเองต้องบอกงี้นะในพื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวกับความรักตอนนี้คนที่เกิดลัคนาราศีมังกรเนี่ยมันจะมีดาวดวงนึงเนี่ยเขาเรียกว่าดาวเกศนะเล็งจุดเกิดอยู่นะครับดาวเกศอยู่เรือนคู่ครองพระเกศว่าพ่อไม่แม่ไม่คนที่เป็นโสดมีโอกาสเจอพ่อไม่แม่ไม่ได้นะหรือถ้าใครแบบว่าเด็กๆอ่ะอายุ20อย่างเงี้ยนะคนที่จะมาจีบเราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษว่ามันโสดหรือเปล่ามันมีเจ้าของหรือไม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่ต้องระวังไว้ให้ดีๆนิดนึงนะครับไม่ขึ้นอยู่กับอายุอ่ะใครเข้ามาตอนนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงก็มีเหตุที่จะไปแจ็คพอตแตกนะเจอคนที่มีพันธะผูกพันได้นี่คือสิ่งที่ต้องระวังไว้ให้ดีๆนิดนึงนะครับถ้าใครเนี่ยไม่อยากที่จะโดนไฟเผานะก็หลีกเลี่ยงนะไอ้คนประเภทพวกนี้ซะไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะมีมุมปวดกระบาลยาวๆนี่อันตรายนะครับผมอาจารย์ขอการันตีนะครับมีอะไรเสริมดวงครับสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรนะครับก็แนะนำว่าไปกราบพระนะปางนาคปรกนะครับได้ทุกที่เลยหรือจะเป็นพระที่อยู่ใต้ต้นโพก็ได้นะครับอาศัยบารมีขององค์ท่านนะคุ้มครองป้องกันอันตรายนะครับพยานอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเราเองนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากนักนะครับส่วนที่จะต้องการที่จะขจัดภัยอันตรายต่างๆที่จะเข้ามาตรงนี้ก็ทำความสะอาด
แล้วก็จัดดอกไม้ธูปเทียนกราบสักการะขอพรท่านเลยนะครับจะประสบความสำเร็จความสุขอย่างแน่นอนครับผมนะครับเอาราศีต่อมาราศีกุมครับต่อไปราศีกุมนะครับอีก2ราศีนะครับราศีกุมนะครับเป็นหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยดาวประจำตัวของคุณนั้นคือดาวราหูนะเส้นตอนนี้เนี่ยในพื้นฐานดวงช่วงนี้คุณเนี่ยมีโอกาสเสียเงินเสียทองนะครับไปกับคนรอบข้างเสียเงินเสียทองเนี่ยนะขอความใจดีของคุณนะช่วงนี้เวลานี้นะคุณเป็นคนที่ช่างตรวจสอบแต่ในช่วงนี้นะต่อมในเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบของคุณนั้นมีมุมที่มีปัญหานะเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้ในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยนะต้องตรวจสอบต้องคิดต้องวิเคราะห์เนี่ยมากขึ้นมากกว่าเดิมเนี่ยเป็นเท่านะครับในช่วงระยะเวลานี้นะครับคนที่เกิดลัคนาราศีกุมนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับงานดาวการงานของคุณนั้นยังมีตำแหน่งที่โอเคอยู่นะครับมีมุมที่ดีในพื้นฐานดวงนะช่วงระยะเวลานี้นะแต่ว่าในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยเงินทองเนี่ยนะต้องเคี่ยวนะคุณเป็นเดิมคือคุณเคี่ยวอยู่แล้วแต่ปีแต่ช่วงนี้ความเคี่ยวของคุณเนี่ยมันแพ้ทางอะไรบางอย่างหรือต้องยอมบ้างในบางเรื่องบางราวนะครับเพื่อทำให้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อทำให้ในเรื่องเกี่ยวกับการงานของคุณนั้นดำเนินไปได้ด้วยดีนะผมใช้คำนี้นะก็ต้องยอมซอบซอกันบ้างพื้นฐานดวงช่วงนี้เขาจะได้ครึ่งเสียครึ่งนะยอมเสียก่อนเพื่อได้สิ่งดีๆตามมาในภายหลังนะครับคล้ายๆกับราศีเมื่อกี้เหมือนกันนะตรงจุดนี้เรื่องของความรักในพื้นฐานดวงในหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยมีคู่มีความรักนะครับมีตำแหน่งที่ดีนะภาษาโหราศาสตร์ไทยเขาเรียกปัตตนิกกระดุมพระปัตตนิกแปลว่าคู่ครองนะกระดุมพระว่าการเงินปัตตนิกกระดุมพระแปลว่าคู่ครองก่อเกิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายได้เงินทองดาวคู่ครองคือพระอาทิตย์อยู่ในเรือนพฤหัสบดีเป็นดาวคู่มิตรกันมีแฟนนะเป็นเพื่อนคู่คิดนะครับมีคู่บ้านถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะก็อย่าไปเถียงเขาอย่าไปบังคับเขามากจนเกินไปเพราะคุณช่วงนี้ชอบบังคับนะแฟนนู่นนี่นั่นเดี๋ยวแฟนไปช่วยคุณแล้วจะหนาวนะส่วนใครเป็นโสดก็ต้องมาดูดวงว่าแต่ละดวงมันเป็นยังไงบ้างใครอยากรู้ดวงนะเป็นการส่วนตัวนะครับโทรมาที่เบอร์0868858087หรือดอกจาน4951125มีคำตอบแบบการันตีนะครับมีอะไรเสริมดวงครับพี่วิทย์ครับสำหรับคนที่เกิดราศีกุมนะครับก็แนะนำว่าให้ไปกราบขอพรพระโมคคัลลานะนะครับพระอัครสาวกเบื้องซ้ายนะครับหรือจะเป็นพระอุปคุตก็ได้ครับหรือจะเป็นพระโบเข็มก็ได้รู้จักไหมครับครับนะพระอัครสาวกทั้งหมดองค์นี้นะครับก็จะเป็นพระที่มีฤทธิ์ทั้งทุกพระองค์เลยนะครับเรียกว่าอาศัยฤทธิ์ช่วยป้องกันอันตรายให้กับตัวของเรานั่นเองนะครับจะทำให้เรื่องของการงานการเงินความรักของเราที่เราขอไปราบรื่นไร้อุปสรรคนั่นเองนะครับครับอัครวกสาวกเบื้องซ้ายพระโมคคัลลานะนั้นก็อยู่ทางด้านขวามือของคุณนั่นแหละเวลาเราหันหน้าเข้าสู่พระประธานเนี่ยครับที่นั่งอยู่ภูเขาแล้วก็กราบสักการะอยู่ตรงนี้ทางฝั่งขวามือของคุณนั่นน่ะคือพระโมคคัลลานะขอพรท่านหรือจะไปที่พระอุปคุตก็ได้นะครับก็จะอยู่ที่กลางน้ำบางทีก็วางอยู่กลางสระอย่างเงี้ยนะสังเกตดูอาจจะมีใบบัวบ้างที่ปิดอยู่บนพระเศียรของท่านก็คือพระโบเข็มท่านเองขอพรขอฤทธิ์ของท่านนะครับคุ้มครองให้คุณรอดปลอดภัยแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปด้วยนะครับอันนี้สุดยอดจริงๆราศีสุดท้ายราศีมีนครับผมอีกประมาณ3นาทีนะคนที่เกิดลัคนาราศีมีนนะครับผมดาวประจำตัวของคุณนั้นคือดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งในพื้นฐานดวงณขณะนี้เนี่ยภาษาโหราศาสตร์ไทยเขาดาวประจำตัวคุณนั้นโคจรอยู่ในภพอลิกดวงมีโอกาสที่จะคิดหรือทำอะไรแล้วมีโอกาสที่จะมีข้อผิดพลาดนี่ทายข้อที่1ข้อที่2ดาวประจำตัวเป็นอลิแปลว่าคนอื่นทำไม่ได้คุณมิ่งเข้าไปหาแล้วไปแก้ไขจนทำให้มันดีขึ้นก็ได้มันแปลได้2กรณีเพราะฉะนั้นแปลว่าเดือนเมษายนเนี่ยเป็นช่วงที่อยากจะอยู่เฉยๆอยู่ไม่ได้หรอกครับนะเป็นช่วงที่ต้องแอคทีฟนะครับถึงคุณจะไม่แอคทีฟเองคนอื่นเขาก็จะถีบคุณเนี่ยออกไปเพื่อให้คุณแอคทีฟว่ากันง่ายๆแต่คุณก็ทำแล้วออกมาดีนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะครับตรงจุดนี้นะครับเมื่อมีแรงแอคทีฟเสร็จปุ๊บเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเงินทองดีตามมาไหมดีตามมาดาวแทนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินโคจรอยู่ในภพสุภะแล้วความเจริญก้าวหน้านะเหนื่อยหน่อยนะเหงื่อออกนะเหนื่อยพอสมควรแต่ว่าสิ่งที่ได้รับตอบแทนในช่วง1เดือนนี้นะครับนะว่าเป็นผลที่คุ้มค่ากับความตั้งใจโดยหรือไม่ตั้งใจก็ตามทีแต่ต้องทำเนี่ยนะมันคุ้มค่าอย่างแน่นอนตรงนี้อาจารย์ผู้ขอการันตีครับมั่นใจส่วนเรื่องของความรักคนเรื่องของความรักเนี่ยข้อดีหน่อยก็คือว่าในช่วงเดือนนี้ดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองความสัมพันธ์มีมุมที่ลงตัวมีมุมที่ดีใครที่มีปัญหาก่อนหน้านี้นะครับมีโอกาสสารสัมพันธ์มีโอกาสพูดคุยกันนะกลับมาดีซึ่งกันและกันได้อย่างแน่นอนนะครับคนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจในช่วงหนึ่งเดือนนี้จะสารสัมพันธ์ได้
มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับตัวคุณนะครับอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมครับสำหรับคนที่เกิดราศีมีนนะครับก็ไปขอพรนะครับพระปางประธานพรไปขอพรกับองค์พระปางลีลาอย่างเช่นพระพุทธ25ศตวรรษที่พุทธมณฑลนะครับครับอันนี้นะครับจะบอกกับคุณที่สุดเลยเพราะว่ายังไงคุณก็ต้องแอคทีฟนะครับตัวผมเองนี่ก็ราศีมีนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของเดือนเมษาเนี่ยจะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วก็ต้องไปหางานไปลุยงานแม้งานไม่มีงานก็จะเข้ามาแต่เราก็ต้องลุยด้วยตัวของเราเองนะอยู่ดีนะครับเพราะว่าความเจริญหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้อยู่มากับสำหรับกับคนที่อยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องแอคทีฟจะต้องไปหาไปสอบแสวงหาจะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่คุณต้องไปทำต้องเดินทางต้องวิ่งต้องหาจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนแล้วก็เนี่ยแหละครับทั้ง12ราศีในช่วงของเดือนเมษายนเราเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับท่านผู้ชมก็คงจะจดกันทันจำกันได้แล้วถ้าท่านผู้ชมจดกันไม่ทันจำกันไม่ได้เดี๋ยวก็ติดตามนะดูชมอีกทีนึงผ่านทาง YouTube นะครับพิมพ์คําว่าอาจารย์ผู้โคจรศาสตร์นะครับเมษาดวงนะ12ราศีเดือนเมษายนปี2559ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะทบทวนเรื่องราวของ12ราศีในช่วงของเดือนเมษายนนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับนี่แหละครับก็คือเรื่องราวดีๆตรงนี้ดวงชะตาที่ฝากมาวันนี้อาจจะตอบไม่ได้หมดเนาะเวลามันพอไหมเนี่ยไม่พอเนาะอาจารย์พูดนะไม่อาจจะไม่พอนะครับก็ต้องรอติดตามกันสัปดาห์หน้าเดี๋ยวคงจะต้องเก็บดวงชะตาไว้เอาไว้ดูกันต่อๆไปนะครับสัปดาห์หน้านี่เราสัญญาว่าเราจะได้ตอบดวงแน่นอนนะครับเพราะว่ารอกันมานานนะครับเดี๋ยวดูแบบเจาะลึกนะครับหนึ่งท่านหนึ่งข้อส่งดวงชะตามาเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวกลุ่มเนี่ยที่เขาส่งมาเนี่ยคุณหมูก็ดีนะฮะคุณธัญพรก็ดีครับเราก็จะเก็บเรื่องของดวงชะตาตรงนี้ไว้แล้วเดี๋ยวจะดูให้สัปดาห์หน้านะครับไม่สายยังแน่นอนนะครับเวลามันไม่ทันแล้วเวลาพอดีเนาะเวลาพอดันพันไหมมีเวลาเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่เอ่ยอ๋อหมดเวลาแล้วเหรอโหไม่ทันนะเสียดายจริงๆเอาละครับวันนี้นะครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้ก็มีอีกหนึ่งรายการที่ท่านผู้ชมจะได้ติดตามชมได้เช่นเดียวกันก็คือรายการจับกระแสพระนะครับซึ่งดำเนินรายการโดยผมวิทย์รัตน์โกศินนะครับแล้วก็ท็อปปรนันท์แล้ววันนี้จะมีพิธีกรพิเศษมานะครับก็คือคุณมดบุญญาวันนะครับจะมาจัดรายการแทนด้วยนะครับผมกับคุณมดก็จะดำเนินรายการไปในเรื่องราวของสะสมวัตถุมงคลต่างๆที่น่าสนใจรวมทั้งเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจด้วยวันนี้ก็คงจะมีภาพอะไรแปลกๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เขาขี้กูดก็คงจะเดี๋ยวโหลดภาพลงมาก็น่าจะทันแล้ววันนี้นะครับก็พบกันในช่วงเวลา 21:00 น.เป็นต้นไปเวลาไทยของเรานะครับจนถึงเวลา 23:00 น.โดยประมาณนะครับทางช่องนี้แหละครับช่อง8 TCTV พูดได้วันนี้ผมวิทรัตน์ นาคโกศินครับและผมผู้โฆษสายครับเราทั้ง2คนต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับI'm not afraid to die.